จะไปติดตามความคืบหน้าที่ศาลทหารนะครับกรณีที่ทนายความของคุณนิรันดร์เยาวภาได้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวกับศาลทหารไปกรณีที่เว็บไซต์ผู้จัดการได้ลงแถลงการสำนักพระราชวังปลอมเนี่ยนะครับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณจตุพรยอดศิลป์นะครับอยู่ในสายโทรศัพท์แล้วขณะนี้สวัสดีครับคุณจตุพรครับครับสวัสดีครับครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับครับล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทนายสุวัฒน์อภัยพัฒน์ได้ลงมาเปิดเผยแล้วครับว่าวันนี้ศาลได้พิจารณาแล้วครับแล้วก็มีคำสั่งเห็นควรให้ประกันตัวครับนายนิรันดร์เยาวภาครับผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับเมื่อดูจากคำสั่งของศาลนะครับศาลพิเคราะห์ตามพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าที่ผ่านมานายนิรันดร์เยาวภาไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีแล้วก็เข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาในชั้นของพนักงานสอบสวนครับก็ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวแต่อย่างใดครับซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแต่ก็ไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือหลักทรัพย์วงเงินประกันจำนวน 400,000 บาทก็มีความน่าเชื่อถือครับจึงมีคำสั่งให้ประกันตัวนายนิรันดร์ เยาวภาในวันนี้ครับนอกจากนี้แล้วส่วนอีกด้านนึงเป็นการเผยแพร่ข้อความที่เกี่ยวกับหมิ่นตามมาตรา112เช่นกันเป็นด้านของนายกิจบุตรดีจีนครับทางพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่อย่างใดครับแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะประกันตัวได้ครับนายกิจสำหรับนายกิจบุตรดีจีนครับเนื่องจากว่าโฉนดหลักทรัพย์และก็เอกสารต่างๆที่เตรียมมานั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับก็เลยยังไม่ได้ประกันตัวสำหรับวันนี้ในขั้นตอนต่อไป อีกสักครู่ทางรถจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับซึ่งมารอรับอยู่ตอนนี้ก็จะนำตัวทั้งนายกิจบุตรดีจีนแล้วก็นายนิรันดร์เยาวภาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับแต่ว่าสำหรับนายนิรันดร์เยาวภาจะต้องรอหมายปล่อยตัวจากที่ศาลทหารแล้วก็ได้ปล่อยตัวที่นั่นครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินประมาณ20นาฬิกาของวันนี้ครับครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยจะมีการควบคุมตัวไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะไปปล่อยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับหลังจากได้รับการประกันตัวแล้วก็จะต้องมารายงานตัวทุกๆ12วันครับซึ่งจะต้องรายงานตัวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งฟ้องสำหรับผัดแรกที่จะต้องมารายงานตัวที่ศาลทหารในครั้งแรกนี้น่าจะเป็นวันที่เป็นวันที่20กุมภาพันธ์ครับครับมีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยอีกไหมครับก็เงื่อนไขโดยทั่วไปก็คือไม่ให้ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนแล้วก็สำหรับเงื่อนไขต่างๆก็ยังไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการรายงานตัวก็ยังต้องมารายงานอย่างต่อเนื่องครับครับส่วนของคุณกฤตบุตรดีจีนนี้ก็คือต้องควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังผัดแรกไปเลยใช่ครับต้องเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันนี้เลยครับแต่ทางทนายของทางด้านนายกฤตบุตรดีจีนซึ่งเป็นนายวินยัติชั้นมนตรีก็กล่าวไว้แล้วครับว่าจะกลับไปเตรียมสำหรับหลักฐานต่างๆหลักทรัพย์รวมถึงโฉนดที่ไม่พร้อมในวันนี้นำมาเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัวโดยก็คาดว่าจะเปรียบเทียบเคียงกับกรณีของนายนิรันดร์ เยาวภาครับครับไม่ทราบว่าทนายของคุณกฤตคุณวินยัตินี่จะยื่นหลักทรัพย์ทันทีที่มีหลักฐานพร้อมมูลแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับก็รอคาดว่าไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ครับครับครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือความคืบหน้านะครับที่เกิดขึ้นที่ศาลทหารเดี๋ยวเบื้องต้นนี้ก็คงจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของคุณนิรันดร์ เยาวภาอดีตผู้ดูแลเว็บไซต์ของแมเนเจอร์เองก็หลังจากที่ศาลตอนนี้เห็นควรให้ประกันตัวแล้วก็จะเป็นการเพิกถอนการที่จะต้องอยู่ในการควบคุมเนี่ยนะครับก็ปล่อยตัวในช่วงค่ำวันนี้ประมาณสัก20นาฬิกานะคะ2ทุ่มวันนี้ครับ